ว่าในประวัติศาสตร์ของเกี่ยวกับการสร้างปราสาทนะครับปราสาทเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นอย่างไรนะตัวจุดกำเนิดของปราสาทต่างๆที่เราพบในกัมพูชาก็ดีนะในลาวก็ดีในอีสานนะลงไปถึงภาคกลางของไทยก็ดีนะส่วนปราสาทเหล่านี้จริงๆมันเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมเขมรโบราณหรือที่คนไทยชอบเรียกว่าขอมนะคือจริงๆขอมกับเขมรโบราณเนี่ยคำว่าขอมเนี่ยเป็นคำที่คนไทยเรียกแต่เขมรไม่เคยเรียกตัวเองว่าขอมนะครับแล้วก็คำว่าเขมรเนี่ยถามว่าเขาเรียกตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะเราพบหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของคำว่าเขมรเนี่ยนะครับเขียนเก่าที่สุดเลยจะเขียนสระเอกอไก่มอม้ารอเรือเขมรนะคือรอเรือเขาออกเสียงเป็นตัวรอควบกล้ำเป็นตัวสะกดซึ่งเสียงในเขมรปัจจุบันมันหายไปแล้วแต่รูปเขียนยังอยู่นะเพราะฉะนั้นรูปเขียนโบราณจะเป็นเขมรนะครับแล้วก็อันนี้เจอในจารึกที่ในกัมพูชานะครับประมาณพุทธศตวรรษที่12นะปัจจุบันก็คือ 1,400 ปีแล้วนะครับมีการใช้ศัพท์ตัวนี้นะครับยุคนั้นเนี่ยเราเรียกว่าสมัยก่อนพระนครนะคือในประวัติศาสตร์กัมพูชาเวลาที่เขากำหนดอายุเนี่ยนะครับจำง่ายๆมันมีอยู่ไม่กี่สมัยหรอกนะฮะถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ของไทยนะของกัมพูชาเนี่ยนะครับในช่วงที่มันเก่าแก่มากๆนะในช่วงพุทธศตวรรษที่12เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสมัยก่อนพระนครนะครับอันที่2คือสมัยพระนครคำว่าสมัยพระนครก็คือสมัยที่กัมพูชามาตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองพระนครที่เสียมราชนะครับที่เสียมราชหรือเสียมเรียบเนี่ยตรงนั้นน่ะเรียกเวลาที่มาตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ตรงนั้นว่าสมัยพระนครนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพออยุธยามาตีเมืองพระนครได้ในปี1974กัมพูชาก็ย้ายราชธานีหนีลงไปทางใต้นะครับไปอยู่แถวพนมเปญไปอยู่ละแวกไปอยู่อุดมมีชัยบรรทายเพชรอะไรต่างๆพวกนี้ยุคนั้นเราเรียกว่าสมัยหลังพระนครนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาก็เรียกว่าเป็นสมัยอาณานิคมนะพอได้รับเอกราชก็เรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันก็คือหลังอาณานิคมนะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชามันไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันมีอยู่ไม่กี่ยุคแต่ว่าไอ้ไม่กี่ยุคเนี่ยมันยาวนะเพราะว่าก่อนพระนครก็คือเรื่องราวก่อนหน้ายุคที่ไปตั้งเมืองหลวงที่เมืองพระนครซึ่งมันมีระยะเวลาตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่6จนถึงประมาณศตวรรษที่13 14นะฮะพุทธศตวรรษที่13 14นะหลายร้อยปีอยู่นะครับแล้วก็มาตั้งที่เมืองพระนครนะครับแล้วก็มันก็รวมที่เรียกว่าสมัยพระนครเนี่ยก็คือในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่15จนถึงพุทธศตวรรษที่20ก็คือประมาณ500ปีนะฮะมันก็หลายร้อยปีนะครับทีนี้อย่างในกรณีของปราสาทวัดภูเนี่ยนะฮะปราสาทวัดภูเป็นศาสนสถานนะครับที่อยู่นอกเมืองจำปาสักนะฮะเมืองจำปาสักเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรู้สึกเราก็จะผ่านใช่ไหมนะครับเราผ่านเส้นนอกเราไม่ได้เข้าเส้นในเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงผมยังจำได้บรรยากาศชอบมากเลยต้องไปลงท่าเรือฝั่งนู้นของแม่น้ำโขงตอนนี้เราอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงนะฮะเมื่อวานเราวิ่งเนี่ยเลาะไปทางฝั่งซ้ายนะเมื่อก่อนจะข้ามมาจำปาสักไม่มีถนนเข้ามาแบบนี้นะครับจะต้องลงเรือแล้วก็ข้ามแม่น้ำโขงเป็นแพคล้ายๆแพขนานยนต์เนี่ยล่องมาซึ่งภาพที่ได้เนี่ยมันน่าสนใจเลยมากเพราะว่าภาพที่มันปรากฏในสายตาเราเนี่ยมันคือภาพเดียวกันกับราชทูตจีนสมัยราชวงศ์ซุยบันทึกเอาไว้ว่าเข้ามาเห็นอาณาจักรตรงนี้นะครับเขาทำไมเราถึงเห็นภาพนั้นเพราะว่าในบันทึกสมัยราชวงศ์ซุยก่อนราชวงศ์ถังเนี่ยนะฮะก็คือช่วงนั้นเนี่ยนะครับเขามีบันทึกเอาไว้นะว่าตัวอาณาจักรเจละเนี่ยนะครับมีศูนย์กลางก็คือที่เจละก็คือเศรษฐปุระเนี่ยมันคือชื่อเก่าของจำปาสักนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผมขออนุญาตทางทัวร์แล้วว่าขอไปดูพิพิธภัณฑ์สัก10-15นาทีแล้วค่อยไปที่ปราสาทเพราะว่าตัวพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวมันจะมีแผนที่แล้วเดี๋ยวจะได้ชี้ให้ดูว่าในแผนที่ตัวเมืองอยู่ตรงไหนยังไงตัวเมืองเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมนะฮะผืนผ้านะด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะอีกข้างหนึ่งมันจะพิงมาทางภูเขาฝั่งนี้นะครับแต่ว่าตัววัดภูเนี่ยมันจะอยู่นอก
เมืองออกไปเป็นศาสนสถานนอกเมืองแต่มีความสำคัญมากเพราะในเอกสารโบราณเรียกสถานที่ตรงนี้ว่าลิงคบันพดนะฮะลิงคบันพดคำว่าลิงคะเนี่ยแปลว่าศิวลึงลึงลิงคะนี่ก็คือลึงนะจริงๆตามศัพท์มันแปลว่าเพศลึงตัวเนี้ยนะครับลิงคะแปลว่าเพศศิวลึงหมายถึงเครื่องแสดงเพศของพระศิวะก็คือเพศชายนะครับซึ่งตัวปราสาทวัดภูเนี่ยสำคัญมีจุดสำคัญนอกเหนือกว่าวัดภูนอกเหนือจากตัวปราสาทก็คือบนยอดเขานะฮะคุณน้อยเคยขึ้นไปกันที่ข้างบนยอดอ่ะที่เป็นภูเก้าบนยอดเขามันจะมีหินก้อนใหญ่ๆอยู่ก้อนหนึ่งมองไกลๆเนี่ยมันเหมือนมันเป็นภูเขาที่มันมีเกล้ามวยมันเหมือนเป็นจุกอยู่ข้างบนน่ะจริงๆตรงนั้นเขามองว่าเนี่ยคือศิวลึงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกตัวภูเก้าเนี่ยในเอกสารโบราณเรียกว่าลิงคบันพดนะครับหมายถึงภูเขาแห่งศิวลึงและเป็นศิวลึงแบบที่พิเศษกว่าศิวลึงปกติศิวลึงปกติเนี่ยมนุษย์สร้างแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าโสยัมภูลึงโสยัมภูลึงก็คือลึงนะหรือศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะมันเป็นก้อนหินนะฮะจริงๆหนึ่งก้อนใหญ่เลยนะฮะแล้วก็อาจไปตกแต่งอะไรบ้างให้มันมีรูปแบบที่เป็นศิวลึงนะฮะคล้ายๆกับที่ปราสาทตาเมือนทมถ้าเราเคยไปปราสาทตาเมือนทมเนี่ยตัวปางประธานเนี่ยหรือปราสาทประธานมันจะมีศิวลึงเล็กๆอยู่ตรงกลางนูนขึ้นมาบนลานหินนะเพราะว่าตัวปราสาทนั้นก็สร้างบนภูเขาเพราะนั้นมันอยู่บนเนินหินแล้วมันก็มีศิวลึงที่เป็นโสยัมภูลึงก็คือศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็จากการศึกษาของนักโบราณคดีก็จะพบศิวลึงขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้ๆกับศิวลึงที่เป็นโสยัมภูลึงด้วยนะครับก็แต่ว่าต้องเดินเท้าขึ้นไปนะฮะมีใครสนใจจะไปไหมครับจะได้เลื่อนไฟล์ให้นะครับเพราะว่าจะกลับไม่ทันแน่นอนนะครับคือจริงๆเดี๋ยวเรานั่งรถไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามองไปทางด้านขวามือของเรานะครับเดี๋ยวก็จะเห็นตัวตรงนี้แต่จริงๆภาพที่ชัดที่สุดเนี่ยมันคือภาพที่เอกสารราชวงศ์สุยบันทึกไว้ก็คือเอกสารราชวงศ์สุยเนี่ยเข้ามาทางเรือนะครับก็คือมาตามแม่น้ํานะครับเวลาเค้าขึ้นมาเนี่ยเข้าเรือจีนเนี่ยมันจะมาทางปากแม่น้ําโขงแล้วก็เลาะขึ้นแม่น้ําโขงเข้ามาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอาณาจักรฟุนนันนะครับแล้วก็เลยขึ้นมานะครับพอเลยขึ้นมาก็ผ่านนครพระเพงนะครับหลีผีแล้วก็ล่องขึ้นมาพอล่องขึ้นมาเนี่ยมองจากแม่น้ำก็จะเห็นภูเก้านะฮะที่เรียกว่าโสยัมภูลึงเพราะนั้นในเอกสารสมัยราชวงศ์สุยก็เลยบันทึกไว้ว่านอกเมืองนะเศรษฐภูละนะมีภูเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าหลิงคาโปโผหรือลินคืออันนี้เป็นสำเนียงจีนนะหลิงคาโปโผซึ่งที่เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และที่เชิงเขามีวัดนะครับมีศาสนสถานซึ่งศาสนสถานเนี่ยก็นะครับมีการสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อว่าหัวตัวลี่หัวตัวลี่คือใครนะฮะมันเป็นชื่อแบบจีนนะครับแต่ว่าชื่อที่เป็นชื่อตามจารึกในภาษาสันสกฤตเรียกว่าพัทเรศวรพัทระแปลว่าดีงามนะฮะบวกอีสุระผู้เป็นใหญ่สูงสุดนะฮะก็คือเป็นศิวลึงนะเป็นเทพนะฮะที่เป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวศาสนสถานวัดภูเรียกว่าพัทธเรศวรนะครับเป็นชื่อนะครับชื่อพัทธเรศวรนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูตัวที่เป็นปรางประธานตรงนั้นนะฮะที่แต่ตัวศิวลึงอะไรตรงนี้ไม่อยู่ละแต่ว่าตัวปราสาทเนี่ยที่เป็นของเก่าสุดยังอยู่นะแต่เหลือแค่ฐานด้านหลังนะส่วนด้านหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นตัวศาสนสถานตรงของวัดภูเนี่ยนะครับมันก็เลยมีความเก่าแก่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12นะครับพุทธศตวรรษที่12ก็คือมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ 1,400 ปีนะฮะจริงๆถามว่าตรงนี้ถ้าถามว่าในบ้านเราในประเทศไทยมีศาสนสถานที่อายุใกล้เคียงกับปราสาทวัดภูไหมนะครับตัวปราสาทเก่าที่สุดของวัดภูเนี่ยนะฮะก็มีนะครับอย่างเช่นปราสาทเขาน้อยสีชมพูนะครับอยู่ที่สระแก้วนะครับปราสาทภูมิโปนอยู่ที่สุรินทร์ที่สังขาพวกนี้ก็จะเป็นปราสาทที่เป็นปราสาทอิฐนะถามถึงปราสาทคำว่าปราสาทแปลว่าอะไรปราสาทเนี่ยมันแปลว่าอาคารยอดท
ที่มันมีการซ้อนยอดหรือพูดง่ายๆเป็นอาคารซ้อนชั้นอาคารที่มียอดสูงนะครับเรียกว่าปราสาทะนะในสันสกฤตแล้วก็ถ้าเป็นบาลีเรียกว่าปราสาทะนะครับก็คือที่ไทยออกมาใช้ว่าปราสาทนะครับซึ่งลักษณะของการก่อสร้างตรงนี้ถามว่าสร้างไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วปราสาททุกแห่งที่เราไปดูเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ของคนแต่เป็นที่อยู่ของเทพเจ้านะครับเพราะฉะนั้นปราสาทจริงๆแล้วมันก็คือตัวศาสนสถานนะครับแล้วก็มันก็จะมีโครงสร้างอะไรต่างๆที่เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าในแต่ละส่วนเขาก็จะมีหน้าที่ใช้สอยของแต่ละแห่งอยู่นะเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างในกรณีของปราสาทพระปูเนี่ยก็จะมีโรงเท้าโรงนางใช่ไหมนะฮะที่จะเป็นที่มันเกิดขึ้นภายหลังก็คือตามที่คนรุ่นหลังมาอธิบายนะครับแล้วก็มันก็จะมีไอตัวปราสาทที่มันมีการดัดแปลงการใช้สอยไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีตัวโบราณสถานของที่นี่เนี่ยนะครับที่วัดภูเนี่ยเขาเชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็คือในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12แล้วก็สร้างเพื่ออุทิศถวายเทพเจ้าชื่อพัทธเรศวรนะครับแล้วก็เทพพัทธเรศวรเนี่ยคือเทพศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งในบรรดาศาสนสถานในอาณาจักรเขมรโบราณนะครับที่สำคัญมากแล้วก็มีการตัดถนนเหมือนกับไปพิมายเลยแต่ตัดถนนมาที่วัดภูเป็นคือตัวพัทธเรศวรเนี่ยจริงๆเป็นพุทธศิวะแต่ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยที่ด้านหลังวัดในตัวปราสาทจะมีภาพแกะสลักที่เป็นรูปตีมูรติ อยู่ด้วยแต่รูปนั้นจะสวยมากเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปกันตรงนั้นนะครับจะมีรูปตีมูรติก็มีพระศิวะมีพระนารายณ์พระพรหมนั่งอยู่นะครับจริงๆตรงนี้มันก็เป็นในเรื่องของความเชื่อเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในลัทธิสายวนิกายนะฮะสายวนิกายแปลว่านับถือพระศิวะนะครับแต่ไอตัวปรางประธานหรือตัวปราสาทประธานเนี่ยนะเนื่องจากเป็นปราสาทที่สร้างด้วยก่ออิฐไม่สอปูนนะคล้ายๆกับที่เราไปพระธาตุคิงหังนะจริงๆคิงหังก็เป็นดั้งเดิมข้างในก็ก่ออิฐไม่สอปูนนะครับคือในเอกสารจีนนะมันก็จะนอกจากที่พูดถึงศิวลึงบนภูเขานะครับก็จะบอกว่าสถานที่ตรงนี้จะต้องมีการสังเวยนะฮะบูชายันนะครับด้วยมนุษย์นะทุกปีจริงๆจะต้องมีแล้วมันจะมีไอ้ตัวสถานที่ที่อยู่ตรงนั้นด้วยที่เขาเชื่อว่าเป็นที่สถานที่บูชายันเดี๋ยวให้คุณน้อยพาไปดูนะครับแล้วก็มีอีกจุดนึงที่เขาเรียกว่าน้ำเที่ยงใช่ไหมครับที่น้ำเที่ยงเป็นนันบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือจริงๆก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากบนภูเขาใช่ครับแล้วก็ลงมาตรงนั้นก็เรียกว่าน้ำเที่ยงน้ำเที่ยงนะครับน้ำอันนี้นะครับในสมัยโบราณมันมีบันทึกเอาไว้ว่าในตั้งแต่สมัยกาลที่2ของกรุงเทพเนี่ยนะจะต้องเอาน้ำเนี่ยเข้าไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยอ๋อมีการขยายด้วยนะเราเพิ่งมาเลิกไปในช่วงจริงๆมันก็คือที่เนี่ยก็สัมพันธ์กับที่พระวิหารด้วยนะที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีบันทึกเอาไว้อยู่ในตัวจารึกปราสาทพระวิหารบอกว่าพระเจ้าสุริยะบรมันที่1เนี่ยโปรดให้อัญเชิญเทพที่มีนามว่าพัทธเรศวรนะจากที่เนี่ยนะฮะไปประดิษฐานไว้ที่เขาพระวิหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่นะแถวนี้แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะครับอิทธิพลของที่นี่นะคือวัดภูเนี่ยนะสร้างหลายรอบคือมีการสร้างซ้อนกันในแต่ละยุคซ้อนกันหลายยุคนะครับเก่าที่สุดเนี่ยก็คือที่บอกว่ามันมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วก็ในบันทึกของจีนก็มีบันทึกเอาไว้แต่อันนั้นน่ะมันเป็นแค่ปรางอิฐอยู่ด้านหลังนะส่วนด้านหน้าจะเป็นตัวที่เราเรียกว่ามณฑปยื่นออกมานะที่เป็นอาคารยื่นออกมาด้านหน้านะตัวอาคารนั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบที่เราเรียกว่าศิลปะแบบนครวัดนะครับก็คืออายุอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่17เห็นมั้ยมัน500ปีหลังจากนั้นน่ะใช้บูรณะอะไรก็คือเค้าก็มาซ่อมมาสร้างใหม่นะครับแล้วก็ตอนหลังนะเมื่อเกิดตัวอาณาจักรจักรปราสาทขึ้นมานะในช่วงร่วมสมัยกับอยุธยาตอนปลายนะครับก็ปรากฏว่าก็มีการไปสร้างพระพุทธรูปเอาไว้นะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราขึ้นไปวัดภูไปไหว้พระนะแต่ว่าไหว้พระก็เพราะว่าตรงนั้นก็คือพระพุทธรูปที่มาสร้างขึ้นภายหลังนะก็มีการดัดแปลงศาสนสถานจากฮินดูมาเป็นวัดภู